بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับสวนสวรรค์เป็นที่สถานที่ที่เรานั้นปรารถนาอยากจะได้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ไปอยู่อย่างถาวรไปอยู่อย่างมีความสุขไม่อยากแม้แต่จะได้กลิ่นหรือได้มีโอกาสได้ผ่านไปในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรานั้นได้มีบุคคลได้เป็นบุคคลที่มีสภาพที่ได้รับการการันตีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป็นชาวสวรรค์ด้วยนะครับวันนี้ครับรายการของเราจะนำพี่น้องได้ไปศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในสวนสวรรค์นะครับบุคคลสำคัญในสวนสวรรค์นี่นะครับแน่นอนพอพูดถึงบุคคลสำคัญในมิติของอิสลามแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้หมายถึงดาราบรรดานักกีฬาบรรดานักร้องนักแสดงต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันในสังคมนะแต่เราจะเอ่ยถึงบรรดานูยูมุสซามะบรรดาดวงดาราที่เปรียบเสมือนกับดวงดาราบนท้องฟ้านะครับนั่นก็คือใครล่ะครับบรรดานบีบรรดารอซูลบรรดาซอฮาบะบรรดาบุคคลดีทั้งหลายนี่นะครับที่เขานั้นได้เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเราเป็นวิถีที่ทำให้เรานั้นได้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์กันแบบไหนและเราจะมีโอกาสได้พบได้เจอกับพวกเขาหรือเปล่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นพี่น้องครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยซอฮาบะซึ่งซอฮาบะท่านหนึ่งเนี่ยเป็นเมาลาหรือเป็นคนที่คอยปฏิบัติรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีนามว่าซาวบานนะครับท่านซาวบานเนี่ยได้ถูกขนานนามว่าเป็นเมาลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่คอยปฏิบัติรับใช้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ช่วงเวลาดังกล่าวคืออะไรครับช่วงเวลาที่ท่านซาวบานเนี่ยไม่ได้พบไม่ได้เจอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากท่านเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องเดินทางนะครับพอไม่ได้เจอหน้าไม่ได้เจอตากันเนี่ยหายหน้าหายตากันไปเนี่ยท่านซาวบานก็คิดถึงครับแต่พี่น้องมาดูอะไรความคิดถึงของท่านซาวบานที่มีต่อท่านนบีเนี่ยถึงขั้นที่นบีกลับมาจากธุระแล้วมาเจอท่านซาวบานนะท่านซาวบานร้องไห้โฮเลยครับร้องไห้โฮเลยยังไม่พอนะท่านนบีเองเนี่ยมองไปยังท่านซาวบานแล้วรู้สึกประหลาดใจจากสภาพร่างกายที่มันเปลี่ยนไปด้วยคืออะไรครับท่านซาวบานอยู่ในสภาพที่ผอมซูบเลยผิวเผานี่ซีดเลยใบหน้าเนี่ยซีดเลยเหมือนคนเป็นโรคคนไม่สบายท่านนบีก็เลยถามว่าซาวบานอะไรทำให้เจ้าต้องประสบกับเหตุแบบนี้ท่านซาวบานบอกว่ายังไงครับซาวบานบอกท่านนบีครับมาบีดอรุนวะลาวะจุนไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายแก่ผมเลยครับท่านนบีผมไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรหรือว่าไม่มีอะไรมาทำอันตรายกอยรออันนีลัมอะรอกเว้นแต่ว่าผมไม่ได้เจอนบีไงครับผมไม่ได้เจอนบีผมก็เลยกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเป็นห่วงท่านนบีว่านบีจะเป็นอะไรไหมจะมีโอกาสได้เจอกับนบีอีกหรือเปล่าพี่น้องดูหัวใจของซอฮาบะห์ในยุคนั้นที่เขารักนบีสิครับและยังไงครับมันยังไม่จบแค่นั้นสิท่านซาวบานเองบอกว่านบีแค่ในดุนยานี้เนี่ยฉันคิดถึงท่านแบบนี้นะแต่ฉันเองเนี่ยคิดต่อยอดไปจนถึงอาคิเราะห์นะพี่น้องคิดต่อยอดไปจนถึงอาคิเราะห์แปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านซาวบานกำลังกังวลว่านี่ขนาดไม่ได้เจอนบีในดุนยาไม่กี่วันเนี่ยนะยังเจ็บป่วยขนาดนี้เลยแล้วถ้าหากไม่ได้เจอนบีในอาคิเราะห์จะเป็นยังไงถ้าหากว่าฉันได้เข้าสวรรค์เนี่ยฉันก็คงจะอยู่ในระดับชั้นที่ต่ำนบีก็คงจะอยู่ในระดับชั้นที่สูงกับบรรดานบีบรรดารอซูลท่านอื่นและฉันก็คงจะไม่ได้เจอกับนบีเลยนี่ขนาดได้เข้าสวรรค์นะแล้วสมมติว่าฉันไม่ได้เข้าสวรรค์ล่ะท่านซาวบานบอกถ้าฉันไม่ได้เข้าสวรรค์ล่ะฉันก็จะไม่มีโอกาสเจอกับท่านนบีอีกต่อไปเลยแล้วก็ร้องไห้นบีก็อยากจะปลอบใจพี่น้องครับหะดีษบทนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกว่านบีไม่ใช่เจ้าของสวรรค์พี่น้อง
ที่นบีมีความรักต่อใครนบีก็จะดึงคนคนนั้นเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เลยอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ก็ได้ยืนยันแปลว่าอะไรครับอัลลอฮ์ยืนยันว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันว่ามุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถให้ทางนำแก่ใครได้แต่อัลลอฮ์ต่างหากที่พระองค์จะให้ทางนำกับผู้ใดตามที่พระองค์ทรงประสงค์พี่น้องเห็นไหมครับเป็นการยืนยันว่าท่านนบีเองไม่สามารถในการที่จะตอบด้วยกับอารมณ์ด้วยกับความต้องการของท่านเองแต่อายะห์กุรอานก็ได้ประทานลงมาเป็นอายะห์ที่69ซูเราะห์อันนิซานี่แหละครับอัลลอฮ์ได้ยืนยันว่าวะไมยูติอิลลาฮะวัรรอซูลผู้ใดที่ตออาเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังต่อรอซูลเป็นไงครับฟาอูลาอิกะมะอัลลดีนอันอามัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชูฮะดาวัสซอลิฮีนวะฮะซุนอูลาอิกะรอฟีกอความหมายคือและบรรดาผู้ที่เขาต่ออาเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังต่อรอซูลเขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามาก่อนหน้านี้แล้วจากบรรดานบีบรรดาซิดดีกีนบรรดาชูฮาดะบรรดาซอลิฮินก็คือบรรดาคนดีทั้งหลายนั่นแหละตั้งแต่นบียันบรรดาคนที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์โดยดุษฎีนะครับแล้วก็เสียสละชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดานบีบรรดารอซูลพี่น้องซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าท่านเตาบานไม่ไปแสดงความรู้สึกรักแล้วก็คิดถึงท่านนบีขนาดนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามีอายะห์นี้เนี่ยจะประทานลงมาในลักษณะแบบไหนนะแต่นี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องก็เลยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเองพี่น้องครับเราไม่ได้อยู่ในยุคซอฮาบะห์เราไม่ได้เป็นนบีไม่ได้เป็นรอซูลและเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นบุคคลที่เป็นซิดดีกีนที่อะไรมาปุ๊บที่เป็นหลักการเราเชื่อเลยเราอาจจะยังมีความอ่อนแอในหัวใจของเราอยู่เนี่ยนะแต่ถ้าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลมีโอกาสครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเองได้อธิบายเอาไว้เป็นเนื้อหาค่อนข้างยาวนะครับแต่ท่านได้บอกในรายละเอียดเอาไว้ว่าบุคคลที่เรียนรู้เรียกร้องไปสู่การศึกษาแสวงหาความรู้ที่จะทำให้อิสลามได้มีการฟื้นฟูนี่นะครับหากว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาจะเสียชีวิตในตำแหน่งที่เป็นบุคคลที่เชื่อโดยดุษฎีเหมือนกันนั่นแหละอยู่ในตำแหน่งที่เป็นบุคคลที่เชื่อโดยดุษฎีทำไมล่ะเพราะการศึกษาการเรียนรู้การพยายามให้ได้มีหลักคำสอนต่างๆนี่นะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรานั้นจะมุ่งไปสู่การเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆนะครับดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับกับอีกหะดีษบางบทนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ยืนยันโดยที่บรรดาซอฮาบะห์เองเนี่ยพอได้ยินคำพูดท่านนบีแล้วเขาก็จะมีข้อสงสัยนะจากท่านอบูซาอิดอัลคุดรีบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมเช่นเดียวกันนะครับได้บอกว่าท่านนบีได้เล่าให้ฟังว่าอินนะอะห์ลัลญันนะห์แท้จริงแล้วบรรดาชาวสวรรค์นี่นะยะตารออาวนะอะห์ลัลกุรฟมินฟาวกีฮิมเขาจะมองไปยังบรรดาผู้คนที่เขาจะอยู่ตามห้องหับจริงๆจะเรียกเป็นห้องก็ไม่ใช่นะคฤหาสน์เขาจะมองบรรดาผู้คนที่อยู่ด้านบนเนี่ยที่อยู่กันในคาฤหาสน์ที่หลังใหญ่โตอยู่กันด้วยกับความเอกเนกยังมีความสุขกันเนี่ยนะครับกามายะตารออาวนัลกอกับดุรรียิลกอบิรฟิลอุฟุกเสมือนกับที่เขาได้มองไปยังปลายฟ้าที่มีดวงดาวระยิบระยับนั่นเป็นการเปรียบเปยให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าห้องพักที่พำนักของบรรดาชาวสวรรค์ชั้นสูงเนี่ยนะเหมือนกับดวงดาวเลยคนที่อาจจะอยู่สวรรค์ชั้นต่ำหน่อยเนี่ยมองไปยังห้องต่างๆเรานั้นเหมือนมองดวงดาวระยิบระยับส่องแสงและยังไงต่อครับไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันออกมินัลมัชริกิวัลมักริบทิศตะวันออกทิศตะวันตกเนี่ยก็จะมีห้องหับต่างๆหรือคฤหาสน์ต่างๆเนี่ยที่ส่องแสงอย่างสวยงามบนขอบฟ้านะครับลิตาฟาดูลิใบมาใบนะฮุมเพื่อเป็นการชี้เห็นว่ามันมีความประเสริฐเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมไว้ให้เป็นการเฉพาะครับและยังไงต่อก็รูบรรดาซอฮาบะห์พอดีนแบบนี้เนี่ยไม่ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับยารอซูลุลลอฮ์เขาก็เลยได้ถามว่าถ้ารอซูลของอัลลอฮ์ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ติลกามานาซิลุลอัมบิยานั่นมันเป็นตำแหน่งของบรรดานบีใช่ไหมครับท่านนบีมันเป็นตำแหน่งของบรรดานบีบรรดารอซูลใช่ไหมครับและยาบลุกูฮาก็ยูรุฮุมจะไม่มีใครได้บรรลุสู่ตำแหน่งนั้นแน่ๆเลยเขาก็เข้าใจไปแบบนั้นนะครับแล้วก็คุยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละท่านนบีกลับตอบกลับว่าบะลาแปลว่าอะไรครับไม่ได้เป็นเช่นนั้น
บาลาแปลว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่แปลว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจกันวัลลาดีนับซีบิยาดีดังนั้นฉันขอสาบานผู้ที่ฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานว่าไงครับริญาลุนอามานูบิลลาห์วะศอดดะกุลมุรซะลีนเขาคือบรรดาผู้คนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วเชื่อมั่นในบรรดารอซูลโดยดุษฎีต่างหากเขาจะได้บรรลุสู่ตำแหน่งดังกล่าวแสดงว่าบรรดาบุคคลที่ถูกยกย่องเป็นบุคคลสำคัญต่างๆเนี่ยคนทั่วไปมีโอกาสได้พบได้เจอครับจะบอกว่าไปขอลายเซ็นเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคงอยากจะไปโอบกอดอยากจะไปแสดงความรักอย่างนี้ครับเหมือนกับบุคคลที่ท่านนบีได้มีการเอ่ยแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นยังไม่เสียชีวิตอย่างเช่นท่านบีลานอิบนุรอบะตอนที่ท่านนบีได้เจอท่านบีลานกลับมาจากอิสรอมิรอจเนี่ยก็บอกบีลานอะไรที่ทำให้ท่านได้ไปอยู่บนสวนสวรรค์แสดงว่ามีบุคคลที่ถูกการันตีและบรรดาบุคคลสำคัญทั้งหลายที่อยู่ในสวนสวรรค์ครับวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ครับว่าเราเองเนี่ยก็คงจะเป็นหนึ่งในบุคคลนะครับหวังต่ออัลเลาะห์เช่นนั้นครับให้เรานั้นได้อยู่กับบรรดาคนดีไม่ได้เป็นเพื่อนแค่พวกเราอย่างเดียวแล้วแต่เราจะมีเพื่อนร่วมสวรรค์ด้วยกันกับบรรดานบีบรรดารอซูลและบุคคลสำคัญทั้งหลายที่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Thank you.